สวัสดีครับวันนี้ห้องเรียนพลังงานนำเนื้อหาเรื่องโซลาร์เซลล์มาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆครับปัญหาหนึ่งที่ผู้เริ่มต้นหรือผู้คิดจะเริ่มต้นใช้โซลาร์เซลล์มักจะเจอเหมือนกันก็คือไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีเอาอย่างนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากตรงนี้ดีกว่าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์1แผงซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเหมือนกับไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่มีขั้วบวกและขั้วลบซึ่งปกติแล้วแผงโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้าจากความเข้มแสงย้ำนะครับความเข้มแสงไม่ใช่ความร้อนอย่างที่หลายคนเข้าใจถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือความเข้มแสงมากก็คือแดดจ้าความเข้มแสงต่ำก็คือแดดอ่อนสมมติว่าวันนี้แดดออกทั้งวันไม่มีเมฆบังเลยสักก้อนเราจะได้ความเข้มแสงแบบนี้แกนตั้งของกราฟคือความเข้มแสงมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรส่วนแกนนอนของกราฟคือช่วงเวลาของวันเช้าจนถึงเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นโลกก็จะได้ตามกราฟช่วงเช้าได้พลังงานน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นจนสูงสุดในตอนเที่ยงและจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนถึงช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกดินก็จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้แล้วดังนั้นจากภาพนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ก็จะแปรผันโดยตรงกับความเข้มแสงนั่นเองความเข้มแสงมากจะได้พลังงานมากความเข้มแสงน้อยก็ได้พลังงานน้อยหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าแค่มีแผงโซลาร์เซลล์ก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้แล้วแล้วการนำมาใช้งานล่ะมีกี่รูปแบบยังไงบ้างเราสามารถแบ่งการใช้งานโซลาร์เซลล์ออกเป็นรูปแบบต่างๆได้ดังนี้ครับระบบแรกเรียกว่าออฟกริดคำว่ากริดในที่นี้หมายถึงสายส่งการไฟฟ้าออฟแปลว่าปิดดังนั้นออฟกริดก็แปลง่ายๆว่าไม่ยุ่งกับสายส่งการไฟฟ้านั่นคือเราไม่ต้องเอาระบบของเราไปเชื่อมต่อกับสายส่งการไฟฟ้านั่นเองครับระบบนี้จะเหมาะกับสถานที่ที่สายส่งการไฟฟ้าไปไม่ถึงหรือคนที่ต้องการพึ่งพาตนเองนับพลังงาน 100% โดยไม่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลยส่วนประกอบของระบบนี้จะประกอบไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบของโฟตอนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่ทำหน้าที่เก็บพลังงานที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ให้อยู่ในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าเคมีซึ่งการชาร์จลงแบตเตอรี่นั้นก็จะถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ซึ่งทำหน้าที่ปรับแรงดันและกระแสที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสมกับระดับแรงดันและความจุของแบตเตอรี่เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสียหายและใช้งานได้ยาวนานที่สุดเนื่องจากเราทราบแล้วว่าไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์และไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งสังเกตง่ายๆนะครับจะมีขั้วบวกขั้วลบสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้นเช่นหลอดไฟกระแสตรง12โวลต์เป็นต้นแต่ไม่สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้โดยตรงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นไฟฟ้า220โวลต์กระแสสลับดังนั้นเราจึงจะเป็นจะต้องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับหรือที่เราชอบเรียกว่าไฟบ้านก่อนโดยใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่าอินเวอร์เตอร์ซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านได้จะเห็นได้ว่าในระบบออฟกริดนั้นเราต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถใช้งานได้และขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้งานก็ต้องสัมพันธ์กับขนาดของแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ด้วยแต่ก็มีข้อดีคือเราสามารถใช้งานได้ที่ไหนก็ได้ทีนี้เรามาดูรูปแบบถัดไปครับระบบนี้เรียกว่าระบบออนกริดเราทราบอยู่แล้วว่าออนแปลว่าบนดังนั้นออนกริดก็แปลตรงๆว่าอยู่บนสายส่งหรือเชื่อมต่อกับสายส่งอยู่นั่นเองระบบนี้จะมีอุปกรณ์ที่สำคัญอยู่แค่2 อย่างเท่านั้นครับคือแผงโซลาร์เซลล์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าและอินเวอร์เตอร์ชนิดกริดไทยอินเวอร์เตอร์ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับและทำหน้าที่เชื่อมต่อไฟฟ้าเข้ากับระบบของสายส่งหรือที่เรียกว่าการซิงโครไนเซชันโดยที่แรงดันความถี่และเฟสไฟฟ้าจะตรงกับระบบของการไฟฟ้าจึงจะเชื่อมต่อกันได้ซึ่งต่างจากระบบอินเวอร์เตอร์ของระบบออฟกริดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับสายส่งการไฟฟ้าได้โดยตรงแต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถเอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาปลั๊กที่กริดไทยอินเวอร์เตอร์ได้โดยตรงเหมือนกันไม่เหมือนกับระบบออฟกริดเพราะระบบจะไม่จ่ายไฟออกมาจนกว่าจะมีไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันความถี่และเฟสไฟฟ้าที่ตรงกับสเปคของระบบมาป้อนให้ดังนั้นระบบนี้จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดค่าไฟไม่ว่าจะเป็นในบ้านในอาคารธุรกิจหรือในโรงงานอุตสาหกรรมค่าไฟฟ้าที่ลดได้นั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของระบบที่ติดตั้งระบบใหญ่จะลดค่าไฟได้มากระบบเล็กจะลดค่าไฟได้น้อยยกตัวอย่างเช่นปกติใช้ไฟเดือนละ 1,000 หน่วย
หากสามารถผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้500หน่วยต่อเดือนเราก็จะจ่ายค่าไฟเพียง500หน่วยเท่านั้นอ๋อระบบนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับอีกอย่างระบบนี้หากทำให้ถูกต้องต้องขออนุญาตเชื่อมต่อระบบกับสายส่งการไฟฟ้าหรือเรียกว่าขอขนานไฟตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับนอกจากระบบออฟกริดและออนกริดแล้วยังมีอีกหนึ่งระบบที่เป็นแบบผสมผสานหรือที่เรียกว่าไฮบริดระบบนี้จะมีแบตเตอรี่เพื่อสำรองพลังงานไว้ใช้ในเวลาที่ต้องการเหมือนกับระบบออฟกริดแต่จะมีข้อดีกว่าตรงที่สามารถใช้แหล่งพลังงานได้หลายแหล่งเช่นในตอนกลางวันเราใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ชาร์จลงแบตเตอรี่และแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านเวลากลางคืนที่ไม่มีแดดก็สามารถใช้ไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้และเมื่อระดับของแบตเตอรี่ลดลงจนถึงระดับที่ตั้งค่าไว้ระบบก็จะสลับแรงจ่ายไปใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรนะครับทำให้เรามีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องไม่เหมือนกับออฟกริดตอนแบตเตอรี่หมดระบบนี้จะเหมาะกับคนที่อยากจะประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุดมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและเนื่องจากระบบนี้ไม่ได้จ่ายไฟย้อนเข้าไปในระบบสายส่งการไฟฟ้าดังนั้นจึงไม่ต้องขอขนานไฟฟ้าให้ยุ่งยากส่วนระบบสุดท้ายที่จะแนะนำในตอนนี้ก็คือระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระบบนี้ส่วนใหญ่จะแบ่งอุปกรณ์ออกเป็น3ส่วนหลักๆคือ 1. แผงโซลาร์เซลล์ทำหน้าที่ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็ 2. กล่องควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำแล้วก็สุดท้ายปั๊มน้ำระบบนี้จะไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีการเชื่อมต่อกับสายส่งการไฟฟ้าปริมาณน้ำที่สูบได้ก็จะขึ้นอยู่กับความเข้มแสงความลึกในการสูบระยะทางและความสูงของท่อส่งน้ำระบบนี้จะเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ทำการเกษตรชุมชนที่ทำประปาชุมชนและผู้ที่ต้องการใช้น้ำตลอดทั้งวันจากที่เล่ามาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโซลาร์เซลล์มีการใช้งานหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับผู้ฟังแล้วครับว่าอยากใช้งานในรูปแบบไหนในวิดีโอต่อไปเราจะลงรายละเอียดของแต่ละระบบมากขึ้นหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆของช่องหากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามไว้ข้างล่างได้เลยครับแล้วเจอกันในเอพิโซดถัดไปครับวันนี้ห้องเรียนพลังงานขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ